งทุนมาอ่านหนังสือห้องสมุดเลยนั่งนะสินี่สงสัยเมื่อคืนน่ะจะโดนหนักไปหน่อยสมองมาเลยทำท่าจะกลับตลปัดอ่ะโอ้โหโอ้ยอย่างนี้เบนจะพลดูไม่รู้เรื่องหรอกอะไรก็ไม่รู้ว่าคิดไปได้ยังไงพี่ชาเนี่ยเฮ้ยพยายามหน่อยเถอะวะก๊อฟถ้าไม่จบปีนี้นายเสร็จนะเว้ยใช่เอางี้แล้วกันนะเดี๋ยวช่วยแล้วกันช่วยอะไรช่วยดูไงเนี่ยดูนี่โอ้โหตั้งใจดูมากเลยขำหัวเราะดิเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยโอ้ยเฮ้ยเจเอาชี้ภาษาอังกฤษมาดิสวัสดีค่ะพี่ต๊อบสวัสดีสวัสดีค่ะพี่ต๊อบทีนี้พี่แต่งหน้ามาเรียนด้วยเหรอเนี่ยเรียนนะเรียนนะเรียนนะโหรองพื้นก็มีธุระอะไรก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะอ่ะแปลภาษาอังกฤษมาให้หมดแล้วสนใจไหมนี่พี่เบญจพลมีเสน่ห์ถึงขนาดว่าน้องๆเป็นห่วงทำมาให้เฉยเหรอนี่ใครบอกว่าให้10ฟรีจ๊ะพวกเราจะขายต่างหากเนาะค้าขายใช่เสียแรงเสียเวลาทำมาตั้งนานใครก็จะมาให้กันฟรีๆอ่ะพี่ใช่คิดหน่อยนี่น้องมันแทบจะเกินไปแล้วนะเธอเอาของพวกนี้มาขายให้รุ่นพี่อ่ะเฮ้ยก๊อฟแปลงไม่ได้หรอไม่เห็นต้องง้อเลยเนี่ยใช่ใช่ใช่ตาเองเอาเลยแต่เลยไม่เอาก็ไม่เป็นไรซีอูนะจ๊ะใครเข้า ICU ใครวะอะไรเฮ้ยพอเฮ้ยเอางี้ก็แล้วกันในเมื่อถ้าเกิดว่าพี่เขาเนี่ยไม่สนใจก็อย่าไปขัดใจเขาเลยใช่ไหมโอ้ยอีกแค่2อาทิตย์เองมั้งเนี่ยจะสอบแล้วเห็นว่าถ้าเกิดว่าตกวิชานี้เนี่ยโอ้กว่าพี่เขาจะจบเนี่ยอีกตั้ง8ปีโอ้ยไม่สำคัญหรอกไปเถอะเสียเวลาเราไปอ่านหนังสือให้ทันนะคะจบไอ้พวกวัยรุ่นตั้งใจฟังให้ดีเลยนะฉันจะพูดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นขายไงดาจ้าดาจ้าอยู่ไม่เอ่ยอยู่นี่ค่ะกำลังทำอาหารเช้าอยู่นะคะโอ้โหอาหารเช้าแหมดานี่ไม่ต้องก็ได้แต่งตัวสวยๆแบบนี้ทำอาหารเช้าเดี๋ยวก็เปื้อนหรอกไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณจะได้ทานอะไรก่อนไปทำงานไงคะแล้วนี่ยังทันไหมคะทันจ้ะทันดาทำเผื่อตะลิวด้วยนะคะอ่ะแล้วนี่ตะลิวยังไม่ไปเรียนอีกเหรอยังมีคะวันนี้ดาตื่นมาแต่เช้าก็ยังเห็นแกออกไปเลยท่าทางคงยังอยู่บนห้องนะคะนั่นสินะปกติตะลิวไม่เคยไปมหาลัยสายเดี๋ยวผมไปดูหน่อยนะเร็วตื่นหรือยังลูกเร็วตื่นหรือยังลูก
แล้วพ่อเออนี่เราวันนี้ไม่ไปเรียนหรือไงวันนี้ก็ไม่ใช่วันหยุดนะคือวันนี้มีเรียนสายครับเอองั้นก็รีบตื่นแล้วก็แต่งตัวไปเรียนแล้วกันนะครับเร็วเร็วเฮ้ยเร็วจะเป็นไรเร็วเร็วอะไรลูกมันเจ็บหน้าอกนิดหน่อยพ่อสงสัยเมื่อวานผมคงเมื่อวานแกทำอะไรไม่มีอะไรหรอกฮะผมคงนอนน้อยครับเร็วเพราะว่ายังไงแกไปให้หมอตรวจหน่อยดีกว่านะฮะพ่อครับไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกฮะผมโตแล้วดูแลตัวเองได้ครับเฮ้ยเร็วพ่อรู้ว่าแกเก่งแต่ยังไงวันนี้ต้องไปให้หมอตรวจสักหน่อยนะไม่ต้องไปเรียนก็ได้ฮะสองพันสามพันสี่พันอ่านบิ๊กอะไรให้เราทำไมอ่ะเอ้าก็นายเป็นคนจ้างพวกนักเลงไปลุมพี่ก๊อฟไม่ใช่หรอมันก็ใช่นะแต่ว่ามันเอานะก็ถือเป็นว่านายได้เงินจากพี่ก๊อฟแล้วกันเนาะน่าภูมิใจจริงๆเลยนะนี่ก็เท่ากับว่าพวกเราอ่ะได้แก้แค้นพวกพี่ก๊อฟโดยใช้เงินของพี่ก๊อฟเองแล้วพวกนายเป็นอะไรมากหรือเปล่าอ่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกนะสบายมากเลยที่ขยอกกันนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองอ่ะแต่ว่าไอ้ลิวดิท่าทางจะแย่ว่ะลิวเป็นไรหรอแม้ฉันเป็นโกรธเขาที่จริงอ่ะก็เป็นแอบเป็นห่วงเขาใช่ไหมล่ะไม่ห่วงแล้วสิแต่ไม่เป็นไรมากหรอกแค่ดูแปลกๆไปอ่ะคิดดูนะเมื่อวานไอ้ลิวอ่ะใช้หมัดขวาหนักอึ้งของมันเนี่ยต่อยเขาที่หน้าของไอ้จอร์ดเต็มๆไม่รู้กี่ทีต่อกี่ทีแต่ไอ้จอร์ดเนี่ยกับไม่สะทกสะท้านเลยอ่ะเฮ้ยแต่ปกติแล้วอ่ะใครโดนหมัดขวาของลิวอ่ะเป็นต้องเป็นลมล้มตึงทุกรายเลยไม่ใช่หรอแน่เลยฮะโอ้ถึงได้งงไงหรือไอ้จอร์ดมันจะเป็นพวกนักเลงหนังเหนียวแต่จะเหนียวแค่ไหนมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกธรรมดาแล้วอ่ะลิวไม่เคยพลาดนี่นาเราก็แปลกใจเหมือนกันและยิ่งไปกว่านั้นนะพอลิวเนี่ยโดนไอ้จอร์ดเนี่ยมันเหวี่ยงล้มลงไปแค่ทีเดียวเนี่ยนะถึงกระจุกลุกไม่ขึ้นเลยแล้วทีตอนเรานะมันต่อยเอาเฮ้ยปุ๊บลิวไม่สบายวะน่าจะไม่สบายมั้งพวกเห็นหลายวันมานี้ดูลิวเขาแบบเพลียๆหน้าตาไม่สบายเลยอ่ะแล้วลิวเป็นอะไรมากไหมอ่ะไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่วันนี้มันก็ยังไม่มาเลยนะกี่โมงแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรหรอกวันนี้พวกเรามีเรียนกันสายลิวไม่เป็นไรหรอกนอนเพลินแหละไปอย่างชั่วเออเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมอะไรกันดีมีโอดิโอแล้วไหมพ่อยังไม่ไปเหรอครับยังรอนดาก็อยู่ครับนดามาค้างที่บ้านเราอะครับพ่อใช่เออหรือพ่อแน่ใจแล้วนะว่าจะเอาจริงกับคนเนี้ยอะไรกันลิวนี่อย่ามาพูดเรื่องจริงจังกับพ่อนะอีกนานแล้วพ่อจะใช้ชีวิตอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนพ่อลอยไปลอยมาอย่างเงี้ยหรอก็ใช่น่ะสิ
ยู่แบบนี้มีความสุขจะตายฮะ อะไรกันเนี่ยปกติเมื่อก่อนนี้ถ้าพ่อพาผู้หญิงมาค้างที่บ้านไม่ค่อยจะพอใจนะอะไรกันเนี่ยจะสนับสนุนพ่อแล้วเหรอไม่หรอกผมก็เห็นว่านัดดาเนี่ยเขาก็เป็นคนดีนะเขาก็ดูแลพ่อได้อีกอย่างนึงเนี่ยสำคัญมากเลยก็คุมพ่ออยู่นี่ไงก็เพราะคุมพ่ออยู่นี่ไงพ่อถึงไม่แต่งด้วยเด็ดขาดไม่พ่อไม่คุยกับเรื่องนี้แล้วดาดาเสร็จหรือยังเดี๋ยวสายนะเสร็จแล้วค่ะนัดดาสวัสดีครับสวัสดีจ้ะน้าทำอาหารเช้าเผื่อเราแล้วนะวางอยู่บนโต๊ะแน่อย่าลืมทานก่อนออกไปนะไปเถอะเดี๋ยวสายคุณคะที่กองถ่าย10โมงเนี่ยจะทันไหมคะอ๋อทันสิไปไปไปนี่แล้วอย่าลืมไปหาหมอนะไปได้ไปไปจริงเนี่ยทุกอย่างปกติดีมากเลยนะครับยกเว้นการเต้นของหัวใจท่านเองหัวใจของเธอเต้นออกปกติมากไม่ทราบว่าเคยมีประวัติโรคหัวใจมาก่อนหรือครับไม่มีเลยฮะจะเจออาการอ่อนเพลียแล้วก็เจ็บที่หัวใจตามที่เธอบอกหมอนะประกอบกับที่หมอได้ตรวจเมื่อสักครู่นี้นะครับอาการแบบนี้เข้าข่ายโรคหัวใจนะครับโรคหัวใจใช่น่าจะเป็นไปได้นะหมอจู่ๆมันจะเป็นขึ้นมาอย่างนี้ได้ยังไงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมยังปกติดีอยู่เลยครับหมอแค่บอกว่ามันเข้าข่ายเท่านั้นครับมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากจะให้รู้แน่ชัดเนี่ยต้องไปเอ็กซเรย์แต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้พักผ่อนก็ได้นะครับหมอและอีกอย่างนึงเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ใช้แรงเยอะเหมือนกันนะฮะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่ที่หมอบอกนะครับว่าต้องเอ็กซเรย์ดูอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เดี๋ยวมาทำอะไรแถวนี้ไม่สบายเหรออือคือไม่สบายนิดหน่อยอ่ะแต่ว่าก็มาหาหมอดีกว่าแล้วคิตตี้วันนี้ไม่ไปเรียนหรออืมไม่อ่ะคิตตี้จะมาให้หมอเขาดูแผลที่โดนน้ำร้อนลวกอ่ะนี่ยังไม่หายอีกเหรออืมมันก็ไม่เจ็บเท่าไหร่แล้วแหละก็แค่เอามาให้หมอเขาดูจะได้แกะไอ้ผ้าเป็นแผลนี้ออกสักทีอ่ะลำคาญเราขอโทษนะที่เป็นต้นเหตุให้มันเป็นอย่างเงี้ยแหมไม่เป็นไรหรอกเร็วแต่ถ้าเร็วอยู่เป็นเพื่อนคิตตี้ตอนนี้คิตตี้เข้าไปตรวจนะคิตตี้จะขอบคุณมากเลยแหละได้สิหรอแต่ดูเหมือนไม่น่าเจ็บเลยอ่ะแหมคิตตี้ไม่ได้กลัวเจ็บหรอกคิตตี้อ่ะกลัวเป็นแผลเป็นที่มือตั้งหากกลัวมืออ่ะมันจะไม่สวยเอาละสิแต่พอหมอเขาแกะออกนะคิตตี้ก็โล่งอกไปเลยอ่ะมือไม่เป็นไรเลยรีวิวหนังกันมั้ยดูเรื่องนี้เหรอมันเป็นหนังโรแมนติกนะน่าดูมากเลยแหละแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันยังไม่เข้าอ่ะมันเข้าอาทิตย์หน้ายังดูไม่ได้หรอก
คิตตี้ก็ชอบหนังแนวนี้เหมือนกันหรอผู้หญิงที่ไหนอ่ะเขาก็ชอบเป็นทั้งนั้นแหละแม่ทำควายให้กินแน่เลยเอาไงอ้าวยูมาเยอะเหรอเมื่อวานมาเรียนไม่ยอมบอกไอ้นะไปไหนมานายอ่ะคือเมื่อวานนี้เราไปธุระมานิดหน่อยอ่ะออนเมื่อวานนี้เราขอโทษนะที่ไม่ได้โทรบอกว่าจะไม่มาเรียนมาไม่ยอมรอเลยนะโอ้โหโอ้โหนี่เทพบุตรข้ามทองกันเลยเหรอจ๊ะไม่ทราบมีธุระอะไรอ่ะก็เป็นธุระส่วนตัวคนอื่นไม่เกี่ยวเร็วเมื่อวานอ่ะขอบคุณมากนะที่ไปอยู่เป็นเพื่อนตอนที่คิตตี้หาหมออ่ะก็แล้วไปเที่ยวกันต่อด้วยนะสนุกมากเลยว่าแต่พูดจบยังไงยังใช่ไหมก็ไปดิเร็วคิตตี้ไปกินนะเฮ้ยเร็วที่ยายคิตตี้พูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงเปล่าวะก็จริงอ่ะแต่มันไม่ใช่แบบออนเฮ้ยทำไมไม่ถามออนไปวะนี่เลือกเอานะเว้ยคนกับบาบูโอ้โหผ่านออนมันนะจะมาแก้ตัวนะขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าฉันไม่อยากฟังไม่ได้มาแก้ตัวเลยจะมาพูดให้อ้อนเชื่อใจเราต่างหากไม่เป็นไรนะถ้าไม่อยากฟังนะเดี๋ยวเราพูดเองก็ได้คือวันนั้นเนี่ยที่อ้อนเห็นเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นอย่างที่อ้อนคิดนะวันนั้นเราทำน้ำร้อนอ่ะหกใส่มือเขามือเขาเป็นแผลเราก็เอายามาทำแผลให้เขาแค่นั้นเองแค่นั้นเองเหรออืมแล้วนายไปเที่ยวกับเขาด้วยหรือเปล่าไม่ได้ไปเที่ยวนะวันนั้นน่ะบังเอิญเราไปเจอกันบังเอิญงั้นเหรอฟังไม่ขึ้นเลยนะริวอย่างริวเนี่ยจะไปเดินเล่นคนเดียวอ่ะโหอ้อนก็รู้นี่ว่าเราชอบไปไหนมาไหนคนเดียวอยู่แล้วอะแต่มันไม่เหมือนตอนนี้เลยนะบอกมาดีกว่าว่าไปไหนคือเราไปทำไมบอกเราไม่ได้อะว่านายไปทำอะไรถึงเจอกับคิตตี้อะเอานี่มาให้จะซื้อวิดีโอคนอื่นหรือเปล่าไม่ได้ดูใครทั้งนั้นน่ะก็ซื้อมาให้อ่ะอ่ะถ้าเกิดไม่เชื่อใจเรานะเอามา1ใบยุติธรรมนะแล้วคิดเหรอว่าเราจะไปดูด้วยอ่ะ
ถ้าไม่ไปดูด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ก็ดูแล้วกันว่าดูวันไหนวันอาทิตย์วันเกิดริวนี่ไปมั้ยเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันง้อก็ได้นะไม่รู้ว่างเปล่านายมาได้ทำอะไรคนเดียวบิ๊กตามหาตั้งนานเซ็งหมดทำไมผู้จ่าเหมือนคนอกหักอย่างนี้โอเคแล้วพูดแล้วพูดพี่แดนนะถ้าเกิดริวเนี่ยทำให้อ้อนเสียใจน้อยเราจะไม่มีวันยกโทษให้ริวเด็ดขาดเลยแล้วแกจะทำยังไงจะทำอะไรได้ละแดนแต่ถ้าเป็นเรานะเราจะไม่มีวันทำให้อ้อนเสียใจเป็นอันขาดบิ๊กมีอะไรชอบอ้อนขนาดนั้นเลยเหรอถึงฉันจะรู้นะว่าฉันไม่มีสิทธิ์นะแต่แค่ได้อยู่ใกล้ๆอ้อนได้เห็นหน้าอ้อนมีความสุขแค่นี้ฉันก็พอใจแล้วแล้วแกก็ต้องทนอยู่ในภาพอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมก็แล้วจะให้เราทำไงล่ะแดนเออนี่บิ๊กถ้าเกิดว่าอ้อนกับริวเนี่ยเขาเลิกกันที่ไหนจริงๆนายจะว่ายังไงวะเฮ้ยเราไม่ได้ใหญ่ให้เขาเลิกกันนะเว้ยเราแค่ไม่อยากเห็นอ้อนเสียใจเท่านั้นเองรู้แล้วนะเราเองก็ไม่อยากให้ใครต้องมานั่งเสียใจเหมือนกันโดยเฉพาะนายเป็นเพื่อนเรายิ่งไม่อยากเห็นนายมานั่งซึมอยู่นี้เห็นพวกนายเป็นงี้แล้วรู้สึกวุ่นวายกับชีวิตมากเลยขอบายดีกว่าเรื่องความรักเนี่ยผ่านไว้ผ่านเลยใช่ไหมโอ้ยผ่านเลยมั่นใจว่าผ่านมั่นใจไม่มีปัญหาโอ้ยไม่มีเลยมีไม่มีมั่นใจมั่นใจไม่มีมั้งเร็วคนเราจะคบกันเนี่ยนะก็ต้องมีความจริงใจให้กันใช่ไหมใช่งั้นเพิ่งขออะไรในอย่างหนึ่งได้ไหมอ่ะได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะนายกับฉันห้ามมีความลับต่อกันแล้วก็ถ้านายมีอะไรนายต้องบอกฉันตรงๆด้วยขอแค่นี้ได้ปะนี่ฉันพูดจริงจังอยู่นะได้สัญญาแล้วนะอืมงั้นเดี๋ยวเราไปเลยก่อนเจอกันเจอกันบ๊ายบาย